ำนายท่านที่เกิดวันศุกร์ก่อนผมเองก็เกิดวันศุกร์เป็นคำทำนายประจำวันอังคารที่4กันยายนนะครับอยู่ที่ว่าวันศุกร์จะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยบางทีก็ดูดวงเป็นไกด์ไลน์ไว้นิดหน่อยก็ไม่เสียหายนะครับอาจจะว่าเรื่องดูดวงเป็นเรื่องงมงายมันจะงมงายยังไงผมมีกินทุกวันนี้ก็เป็นหมอดูนี่แหละเรียนจบชีวเคมีจากอเมริกาไม่ได้มาใช้มาเป็นหมอดูอยู่เป็นดีจงดีเจเป็นนักเขียนนักวิจารณ์น้อยสารพัดจะทำท้ายสุดมาตายที่เป็นหมอดูนี่แหละเดทได้เรื่องเลยกูแต่ละอย่างคือผมจะบอกนะเมื่ออาทิตย์สองที่ก่อนผมได้ฝนฟ้าแบบเนี้ยเป็นไข้ไม่สบายเป็นหวัดแพ้อากาศเป็นนู่นนี่นะพอหายปุ๊บมีแรงก็อาการเหงือกบวมร้อนในเป็นอันนี้ก็ค่อยทุเลาลงไปละงั้นท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังเรื่องนี้แหละสุขภาพเจ็บป่วยไม่สบายถ้าไฟเดชขึ้นมาก็ไปซื้อโรงศพอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรว่ามันจะมีผลต่อการเจ็บป่วยด้วยนะครับเนี่ยป่วยชัดๆเนี่ยก้าวดาบเดชเนี่ยถ้าท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังแล้วไฟงานก็พอมีหล่อมแหลมพูดหล่อมแหลมนึกถึงอะไรส่วนไหนก็ไม่รู้ของผู้หญิงก็อ่ะเพจซอฟต์แวร์ก็มีเกณฑ์ได้เดินทางระยะสั้นสิ่งแรกก็อย่าลืมไปสวดมนต์ไหว้พระซื้อโรงศพอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไพ่พวกอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องป่วยเพราะคนเรานะต่อให้เก่งให้แข็งแรงอะไรขนาดไหนพอป่วยมาแล้วก็หมดสภาพกันทุกคนนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ระวังเรื่องสุขภาพให้ดีฝนฟ้า